ซึ่งก็เป็นประเด็นดราม่าเริ่มต้นขึ้นจาก CEO ของบูการีก็ได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าแบรนด์แอร์บัสเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ของเราอยู่ในยุโรปก็น่าเสียดายที่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เอเจนซี่ของเธอไม่ต้องการให้เธอเข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าการแสดงนั่นก็เป็นเหตุผลที่เราไม่สามารถถ่ายภาพร่วมกับเซนดายาเรนรี่อาวริดและก็วิตตอเรียสำหรับแคมเปญบูการีแบรนด์ในปี2021ถึง2022ได้และก็เรายังไม่สามารถจัดงานใหญ่ร่วมกันได้และก็ยังได้คอมเมนต์โพสต์ต่อไปอีกว่าริซ่าอยู่ในปารีสแต่ก็น่าเสียดายเนื่องจากโควิดต้นสังกัดของเธอไม่ต้องการให้เธอเข้าร่วมน่าเสียดายเนื่องจากพรุ่งนี้เรามีงานบูการีที่น่าทึ่งในมิรานแต่เธอจะไม่ได้เข้าร่วมซึ่งก็ส่งผลให้โลกทวิตเตอร์เกิดกระแสร้อนแรงจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยทีเดียว #YG ซึ่งก็เป็นแฮชแท็กที่ริ้งทั่วโลกออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับสาวริซ่าแบล็คพิงค์เนื่องจากทางค่ายต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment ได้ออกมาแถลงว่าจะไม่อนุญาตให้ออกงานอีเวนต์ใดๆในขณะที่ริซ่านั้นก็อยู่ในยุโรปเพราะว่ากลัวสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดตอนนี้ซึ่งในแฮชแท็กดังกล่าวต่างก็มีบรรดาแฟนคลับก็ได้นำภาพของสาวริซ่าอย่างเจนนี่จีซูและโรเช่ที่ตอนนี้อยู่ในยุโรปด้วยกันหมดแถมยังได้ออกงานอีเวนต์ของแบรนด์ที่แต่ละคนนั้นเป็นแบรนด์อย่างแอนบัตเตอร์อยู่ด้วยก็เลยตัดภาพมาที่ลิซ่าเป็นเพียงแค่สมาชิกคนเดียวในวงที่ค่ายไม่อนุญาตให้ออกงานอีเวนต์ซึ่งทั้งนี้แฟนๆต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า YG เตรียมขึ้นบินได้เลยนะครับจะเป็นแม่จีนของลิซ่าที่โพสต์ข้อความไม่ขอสนับสนุนอัลบั้มของวงแต่จะสนับสนุนริซ่าเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งในโลก TikTok มีแอคเคาท์หนึ่งก็ออกมาบอกว่าตอนนี้7ประเทศจีนไทยเปรูฟิลิปปินส์อินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียประกาศยุติบทบาทสนับสนุนสินค้า YG อย่างเป็นทางการและจะสนับสนุนแค่งานชิ้นของริซ่าเท่านั้นเรียกว่าริซ่ามีอิทธิพลกับ YG จริงๆมีเพชรเม็ดงามอยู่แล้วแท้ๆแต่กลับไม่รักษาซึ่งงานนี้แฟนคลับของริซ่าขอไม่ยอมจริงๆแต่เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่ามีคนรักลิซ่าเยอะมากๆและแบรนด์ดังก็ยังรักลิซ่าเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็ส่งผลกระทบต่อหุ้นของ YG เป็นอย่างมากเพราะว่าตอนนี้หุ้นก็ตกหวบจนน่าเป็นห่วงเลยทีเดียว